สำหรับการยุติสถานะแฟนค่ะของคุณโอบโอบนิธิเนาะแล้วก็คุณมะปรางอลิสาค่ะคู่นี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีก็คบหาดูใจกันมานานแล้วนะ6ปีค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลากันมาสักพักแล้วก็เป็นปัญหาของเรา2คนซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามจะปรับแล้วค่ะแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้แต่พอเหมือนคุณมะปรางพูดเสร็จปุ๊บเหมือนจะจบใช่ไหมยังไม่จบค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าต่อมาเนี่ยพี่สาวของคุณโอบค่ะก็ได้ออกมาโพสต์นะคะ IG Story นะถึงเรื่องราวความรักที่ถูกทรยศหักหลังเออนะคะทุกคนค่ะงานนี้ชาวเน็ตค่ะโยงกันไปต่างๆนานาเลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณมะปรางหรือเปล่าเพราะเพิ่งจะออกมาพูดออกเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์กันนะคะล่าสุดในล่าสุดค่ะคุณโอบเนี่ยเขาได้ออกอีเวนต์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เลิกลากันค่ะโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าจบด้วยดีไม่มีมือที่3นะทุกคนรวมทั้งออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวของพี่สาวด้วยอาจจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้โหพี่ผ่านมามันก็6ปีเนาะมันก็6ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอบก็จริงจังกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าโอบก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยไม่เสียดายครับคือเรารู้สึกว่าเราหมายถึงว่าเราถ้าถามรู้สึกว่าลึกๆเสียดายมั้ยเราก็เสียดายเราก็เสียใจไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่โอบบอกว่าโอบอ่ะโอบตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเคลียร์กันแล้วก็มีการแบบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องยอมรับแล้วก็เราก็รักษามันความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนช่วงที่จิตใจเรามันค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่ครับคือเราก็จริงๆแล้วการเรื่องการโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์แบบรูปใน Instagram โอของหรือว่าใน IG ที่เป็นแบบว่ากล้องฟิล์มกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบจิตใจมันค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือเราโพสต์ไปบางทีเนี่ยเราแบบมีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแค่ในรูปภาพนั้นนะครับมันมีแอคชั่นเป็นของมันคือบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นเนี่ยให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมาโพสอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรที่อยากจะพาดพิงถึงใครเลยคือจริงๆแล้วอ่ะครับต้องแจ้งก่อนว่าโอบอ่ะเห็นพร้อมๆทุกคนคือตื่นมาโอบก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมทํางานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าโอบเนี่ยค่อนข้าง lost communication กับพี่สาวโอบผมไม่ได้คุยเรื่องดีเทลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาโอบก็เลยได้โทรไปหาเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่าแล้วได้คุยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเขาก็เลยว่าอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่แบบได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามหรือรวมถึงมะปรางด้วยแล้วว่าวันที่โอบจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ยโอบจะเป็นตัวแทนในการไปขอโทษเขาจากพี่สาวใช่ก็ต้องเอาเมสเซจคำขอโทษที่พี่สาวฝากมาไปเป็นตัวแทนไปส่งให้เขาจริงๆแล้วเราเจอกันในงานครับผมก็คือใช่ที่ถ่ายงานของช้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหมายถึงว่ามีแคมเปญร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เจอกันอีกทีนึงนอกเหนือจากงานเราไม่ได้คุยอะไรคือเราไปถ่ายงานด้วยกันมาแล้วแล้วบรรยากาศในกองคือราบรื่นปกติเลยก็คือทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากสามารถทำงานด้วยกันได้ไม่ทำให้ทีมงานหรือใครเพื่อนๆใดๆรู้สึกอึดอัดเลยหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราทำงานด้วยกันได้ครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าคือพี่6ปีที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่นานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือเราอยากจะจดจำแต่ว่าสิ่งที่มันดีๆเอาไว้คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้อะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบว่าเออเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาได้จริงๆตอนนี้อาจจะต้องเว้นระยะไปสักนิดนึงดีกว่าคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเป็นความรักระยะนานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบขอพักแป๊บนึงดีกว่าอบเชื่อนะว่าทุกคนน่ะมีความเห็นเป็นของตัวเองคืออบรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าออกมาแสดงความรักกับอบหรือว่าออกมาให้ความรักกับอบอย่างเงี้ยอบรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอบก็อยากจะวันนี้อบได้ออกมาพูดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังจากสิ่งที่อบพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปทำงานครับจริงๆแล้วทริปที่ผ่านมาที่ไปกับพี่มิวที่ฝรั่งเศสนะครับอบได้ไปทำงานกับแบรนด์จิวเวลรี่ครับผมที่ฝรั่งเศสก็จริงๆแล้วมีทริปหน้าอยู่ครับเป็นเดือนหน้าครับ
ก็อย่างที่คุณโอบพูดไปเลยนะคะทุกคนค่ะจริงๆก็เรียกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะสำหรับการที่เขาออกมาสัมภาษณ์แบบนี้นะคะก็ความสัมพันธ์นะตอนนี้อย่างที่บอกก็จบลงแล้วแต่ว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะจ๊ะส่วนพี่สาวเนาะก็อาจจะด้วยความที่คุณพี่เนี่ยเขาไม่ได้รู้ดีเทลเยอะแล้วก็อยู่ต่างประเทศค่ะทุกคนค่ะก็ได้มีการได้คุยกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มีการฝากขอโทษไปยังทุกๆคนด้วยเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวทั้งสองคนจะเจอกันค่ะก็เรียกว่าคุณโอบก็จะเป็นตัวแทนพี่สาวและเนาะไปขอโทษน้องมาปรางนั่นเองจ้าโอเคก็จบลงด้วยดีก็จบลงด้วยดีค่ะทุกคนค่ะเขาก็บอกแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่นานแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทั้งคู่เรียกว่าก้าวเดินต่อไปแล้วก็ขอให้เจอรักที่ใช่สำหรับตัวเองนะจ้าโอเค